ผมขออนุญาตถามประเด็นนี้ไว้ก่อนเพราะว่าผมได้ถามเอาไว้ในไลฟ์ช่วงต้นรายการครับว่าคิดว่าคุณทักษิณจะกลับมาจริงเหรอเพราะว่าบางครั้งบางคนบอก50 50อ่ะคุณจตุพรบอก50 50นะคุณชูวิทย์ตอนนี้เป็น80แล้วถ้าดีลซุปเปอร์ดีลเนี่ยที่ฮ่องกงการเจรจาเป็นไปด้วยความราบรื่นครับและคุณทักษิณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพรรคก้าวไกลเพราะคุณธนาธรไปพบครับก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากคือตอนนี้เพราะว่าอย่างนี้เงื่อนไขของก้าวไกลนั่นแหละครับไม่มีสองไม่มีพรรคสองลุงและจะโหวตคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยและตัวเองจะไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้จบแล้วเหรอฮะอันนี้คือดีลล่าสุดสดๆร้อนๆเลยที่ฮ่องกงคือแปลว่าที่คุณธนาธรบินไปที่ฮ่องกงเนี่ยยังไม่รู้จริงไม่จริงแต่ต้องมีไฟล์บินออกมาเนี่ยคือไปคุยเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้ไปคุยเรื่องร่วมรัฐบาลหรือว่าถอยเรื่องแก้112ไม่ใช่เหรอฮะต่อไม่ฮะเขาจะมีการเสนอว่าโหวตให้กับเพื่อไทยครับนะแต่ว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านโดยก้าวไกลเสนอว่าถ้าจะเขาจะโหวตให้ถ้าไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐครับทีนี้เงื่อนไขนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันขัดแย้งกับจุดประสงค์หรือความต้องการของคุณของอดีตนายกทักษิณครับคุณทักษิณเนี่ยก็คงใจไปที่สองพรรคแล้วล่ะคือพลังประชารัฐกับรวมไทยครับส่วนรวมไทยนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ยไม่มีสมการนี้แต่ว่าเมื่อมีสมการนี้เพิ่มเข้ามาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะรวมไทยนั้นเนี่ยใครๆก็รู้ว่านายทุนใหญ่นั่นน่ะคือใครใครฮะเอากราฟไงครับครับต่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ย140นะครับ2พรรคลุงก็คือ70คิดง่ายๆนะครับ210 210บวกท็อป10อ้าวเดี๋ยวรอคุณชูวิทย์แป๊บนึงนะฮะหายไปแล้วกำลังมันๆเลยกำลังรวมไทยสร้างชาติเลยกำลังจะได้ดูสมการที่วันนี้คุณชูวิทย์ได้โชว์เอาไว้อ่ะคุณชูวิทย์เสียงไม่มาครับภาพมาแต่เสียงไม่มาสงสัยมีคนโทรเข้ามาสักครู่ลองออกแล้วเข้าใหม่อีกทีนึงฮะเดี๋ยวให้คุณชูวิทย์ลองออกแล้วเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเราระหว่างนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพสมการที่วันนี้คุณชูวิทย์ได้พูดเอาไว้ตอนแถลงข่าวขึ้นมาหน่อยนี่เดี๋ยวคุณชูวิทย์จะได้มาต่อเลยนี่คือสมการที่วันนี้คุณชูวิทย์ได้หยิบจับจากเว็บไซต์ของ The Standard นะฮะว่าโฉมหน้าของรัฐบาลจะออกมาเป็นแบบนี้279ที่นั่งฮะนี่มีเพื่อไทยภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐฝ่ายค้านมีใครครับมีก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์โอ้โหฝ่ายค้านนี่เขาจะทำงานกันยังไงนะก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์นี่โอ้โหไม่น่าจะไปด้วยกันได้เลยนะครับส่วนฝั่งรัฐบาลนี่ก็จะมีอย่างที่เห็นแล้วครับแต่วันนี้คุณชูวิทย์บอกว่าคนที่จะเป็นแกนนำเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยนะฮะแต่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาต่อเลยครับเดี๋ยวเชิญคุณชูวิทย์เข้ามาต่อเลยนะฮะกลับมาแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับสมการจัดตั้งรัฐบาลตกลงคือเพื่อไทยนี่สมการแก้ข้าวต้มมัดครับเป็นข้าวต้มมัดที่บอกว่าเป็นก้าวไกลเพื่อไทยเป็นข้าวต้มมัดแกะไม่ออกเนี่ยมีคนช่วยแกะให้แล้วก็ได้แกนนำอันดับ3คือเมื่อเพื่อไทยแสดงทุกวิถีทางแล้วเช่นเชิญรวมไทยสร้างชาติมาเจรจาเชิญพรรคพลังประชารัฐมาเจรจาแล้วปรากฏว่าโดนขับโดนไล่ก็อาจจะมีการแสดงบทบาทอีกครั้งหนึ่งเช่นสมมุติว่าวันที่3เนี่ยที่มีการโหวตนายกเนี่ยจะเอาอาจารย์ชัยเกษมมาเป็นโหวตมานายกและก็ยังมีก้าวไกลอยู่ก็ไม่ผ่านสว.ครับซึ่งเป็นการแสดงให้กับสาชนได้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้มีความพยายามทุกวิถีทางแล้วสุดทางแล้วจริงๆก็เลยต้องยกการจัดการแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรค
ภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับ3ที่มีคะแนนเสียงเป็นอันดับ3การยืมปากให้พรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยนั้นไล่พรรคก้าวไกลจะง่ายเพราะอะไรครับเพราะพรรคภูมิใจไทยนั้นก็เป็นฝั่งตรงข้ามและมีเงื่อนไขไม่เอาพรรคก้าวไกลอยู่แล้วแต่ต้นดังนั้นการเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนั้นก็จะสะดวกโยธินไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยเป็นคนแกะเข้าต้มมัดสามารถเชื้อเชิญใครไม่เชื้อเชิญใครเช่นจะเชิญพรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลหรือจะเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นขั้วเดิมเก่าก็ไม่มีปัญหาการจะไม่เจรจากับพรรคก้าวไกลก็ไม่มีปัญหาพรรคภูมิใจไทยรวมพรรครวมไทยสร้างชาติรวมพลังประชารัฐนะครับรวมเพื่อไทยรวมพรรคของวราวุธนะครับพรรคชาติไทยพัฒนารวมพรรคประชาชาติรวมไปก็เกือบ300เสียงแล้วและถามว่าถ้ามีสองลุงเนี่ยสวผ่านไหมผ่านแน่นอนเพราะว่าสวนั้นไม่ต้องการให้ก้าวไกลอยู่ในสมการจัดรัฐบาลเท่านั้นครับดังนั้นคนที่จะต้องมองต่อไปก็คือการรวมกันครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยได้อะไรอ่ะพรรคภูมิใจไทยบอกเอาแล้วพรรคภูมิใจไทยได้อะไรพรรคภูมิใจไทยก็จะได้กระทรวงเกรด A เหมือนเดิมเกรด A เหมือนเดิมคือได้กระทรวงสาธารณสุขได้กระทรวงคมนาคมเพราะอะไรเพราะเรื่องเก่ายังมีอยู่ถ้าให้คนใหม่มาเดี๋ยวมาลื้อมาค้นอะไรถ้าคนเก่าไปก็ยังเก็บเรื่องให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมถามว่าทำไมไม่เอาพักไม่เอานายกรัฐมนตรีเรียนให้ทราบนี่พักภูมิใจไทยนั่นน่ะท่านแกไม่ชอบกล่องหรอกครับแกชอบเงินมากกว่านะครับเงินที่สามารถไปบริหารไปจัดการหมายถึงเงินงบประมาณนะครับดังนั้นแกไม่ได้เอาหรอกครับว่าตำแหน่งนายกนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นของพักเพื่อไทยโดยพักโดยนายกก็คือนายกตัวสูงสูงนะครับตัวสูงสูงดังนั้นสมการนี้1แก้ข้าวต้มมัดครับ2มวลชนว่าอะไรไม่ได้3พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคแกนนำดังนั้นเขาภูมิใจไทยเป็นแกนนำเขาไปร่วมก็ไม่ใช่เขาเป็นแกนนำนี่ครับจะมาบังคับอะไรเขาได้ครับ4พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเห็นไหมครับครับ5ทักษิณได้กลับบ้านเอาไปล่ะอ้าวลงล็อกไม่กลับได้ไงก็สองลุงเข้ามาแล้วอ่ะในสมการนี้ครับแล้วพรรคเพื่อไทยก็ยอมที่จะไปร่วมในสมการนี้เพื่อจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จอำนาจเก่าของขั้วรัฐบาลเก่ายังคงอยู่ภูมิใจไทยอยู่พรรครวมไทยช่างชาติอยู่พลังประชารัฐอยู่เห็นไหมครับเดิมเนี่ยที่วันนี้ผมแถลงข่าวถ้าคุณอ๊อฟได้เห็นก็จะเห็นว่าผมประเมินอยู่270กว่า270 279แต่ล่าสุดเนี่ยส่งสัญญาณมาแล้วว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเอาด้วยเอาถ้าเอาด้วยนี่315นะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับตอนนี้กลายเป็น315แล้วนี่ผมต้องบอกว่าการเมืองเนี่ยแป๊บเดียวเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะครับโดยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยลุงตู่ออกแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะลุงไม่มีลุงละอ่าแต่ว่าพลังประชารัฐมีลุงป้อมพลังประชารัฐเนี่ยยังมีบิ๊กป้อมอยู่แต่บิ๊กป้อมจะลดบทบาทและให้น้องชายเนี่ยท่านพัชรวาทวงสุวรรณเป็นรองนายกและก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยแทนลักษณะนี้ก็คือจะลงตัวนะครับลงตัวสักพักหนึ่งเมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วนะครับบิ๊กป้อมนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จะสเต็ปแบ็คไปอยู่บ้านหลังตอนนี้ต้องใช้ตอนนี้ต้องการให้เกมเรียบร้อยก่อนเขาไปหาลือแบ่งเก้าอี้กันที่มูลนิธิลอยต่อนะครับลอยต่อแล้วป่าลอยต่อนะครับที่รอหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานนี้วันก่อนตกลงกันเรียบร้อยแล้วใครได้ตำแหน่งอะไรธรรมนัสได้อะไรนะครับไปถึงนั่นแล้วนะครับโอ้นี่ก้าวไกลเพื่อไทยเขาจับกันมาตั้งนานนี่เขายังแบ่งเก้าอี้กันไม่ได้เลยนะฮะนี่แป๊บเดียวเขาแบ่งกันเ
แบ่งกันเรียบร้อยเหตุผลที่แบ่งกันเรียบร้อยเพราะว่าการโหวตนายกเนี่ยโหวตให้เห็น1รอบแล้ว2รอบก็ไม่ผ่าน3รอบก็จะเป็นหลอก4รอบถึงจะเรียบร้อยเหตุที่รอบ4จะเรียบร้อยก็เพราะว่านายทักษิณเนี่ยจะบินกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งการบินกลับมาประเทศไทยเนี่ยเราตีความหมายได้2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยเป็นตัวประกันอย่างที่2เนี่ยเป็นตัวบงการเหตุที่เป็นตัวประกันเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้แบบที่ว่าก็อยู่ยาวอยู่ยาวคืออยู่ที่ไหนอยู่ที่คุกแต่ถ้ากลับมาแล้วทำได้แบบที่บอกสองลุงยังมีอำนาจก็ได้ออกมาการออกมาก็จะมีช่องทางพิเศษที่การเจรจามีการลื้อฟื้นคดีอะไรต่างๆหรือว่าใส่กำไร EM อะไรต่างๆการออกมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ตามนี้มีการหักหลังมีการเบี้ยวกันมีสองลุงไม่ได้อำนาจพักสองลุงนั้นยังไม่ได้อำนาจมีการเบี้ยวกันก็จะมีปัญหาถ้าไม่ให้ออกก็จะไม่โหวตอย่างนี้คือเรื่องมันลึกลับซับซ้อนและมีปัจจัยต่างๆทำให้ต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแต่จำเป็นต้องแต่จำเป็นที่คุณทักษิณต้องกลับมาช่วงนี้ใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยมีตั้งหลายช่วงเวลาทำไมต้องเป็นช่วงนี้ก็ผมถอนย้อนกลับไปเหตุและผลว่าทำไมต้องกลับมาช่วงนี้ก็คุณมีเวลาตั้งเป็นร้อยเป็นวันพันควรที่จะกลับมาแต่ทำไมต้องกลับมาในช่วงโหวตนายกก็เพราะว่าเรื่องที่ผมบอกนี่แหละครับการเป็นตัวประกันหรือคนบงการอย่างใดอย่างหนึ่งมันอ่านได้ทั้งสองหน้าครับเหตุที่อ่านได้สองหน้าก็เพราะว่าหน้าหนึ่งเนี่ยก็อาจจะบอกว่าคุณเป็นตัวประกันว่าถ้าเกิดไม่ได้โหวตสงสัยวันนี้คุณชูวิทย์สายเข้ารัวๆนะคือโปรแกรมไลฟ์เนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามีสายเข้านะครับถ้าเกิดว่าใช้มือถือเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่รอสัญญาณภาพสัญญาณเสียงคุณชูวิทย์กลับมาอีกทีนึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้คุณชูวิทย์บอกนะฮะว่าการโหวตนายกจะจบที่รอบที่4นะฮะที่ผ่านมาเราตีว่าไป2แล้วคุณชูวิทย์บอกว่ารอบที่3เนี่ยจะเสนอชื่ออาจารย์ชัยเกษมนิติสิริจากเพื่อไทยเป็นนายกแล้วก็มีก้าวไกลอยู่แต่ก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมเพราะว่าสวไม่ให้ผ่านอันนี้คุณชูวิทย์กำลังพูดถึงในวันที่4สิงหาคมนี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะจริงมั้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนำไปสู่การโหวตรอบที่4อีกสักประมาณ1สัปดาห์ต่อมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แทบจะวันเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกับวันที่คุณทักษิณนั้นจะกลับมาไทยนะฮะคุณชูวิทย์กลับมาแล้วนะฮะเชิญเลยฮะคือคุณอ๊อฟครับท่านผู้ชมครับสแตนดาร์ดครับครับคุณทักษิณจะต้องกลับมาก่อนก่อนโหวตที่จะที่4ก่อนที่จะมีการโหวตใช่เพราะอะไรกลับมาก่อนก็เพราะมันเป็นตัวประกันไงล่ะอ๋อถ้าคุณไม่กลับมาก่อนเนี่ยแล้วเกิดคุณไม่โหวตแบบนี้แล้วยังไงตัวคุณไม่อยู่อ่ะนะครับคุณต้องกลับมาก่อนหลังจากนั้นจะมีการโหวตนายกการโหวตนายกก็จะต้องเป็นไปตามแผนนี้ถ้าไม่เป็นตามแผนนี้คุณก็ต้องอยู่ข้างในถ้าเป็นไปตามแผนนี้คุณก็จะได้อิสระภาพครับทีนี้ทำผมพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมีหลักเหตุและผลสอดคล้องกันอยู่หนึ่งครับก็อย่างที่บอกแล้วครับท่านทักษิณเนี่ยท่านกลับเวลาไหนก็กลับได้แต่ท่านเลือกเอากลับเอาเวลานี้ซึ่งเป็นเวลาที่ใครสิทธิ์ทางการเมืองการโหวตนายกการที่ยังไม่ได้ลงตัวเรื่องรัฐบาลข้อที่สองมีการเจรจากันที่ฮ่องกงที่โรงแรมเพนินซูล่าฝั่งเกาลูนนะครับผมเอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูว่ารูปภายในของโรงแรมเป็นยังไง3มีการเรียกแกนนำคนต่างๆไปเจรจากันอยู่ที่นั่นณปัจจุบันเนี่ยท่านทักษิณอยู่ที่พนมเปญนะครับอันนี้คุณชูวิทย์ชัวร์ไหมอ่ะเอาข้อมูลมาจากไหนอันนี้ชัวร์หมดแล้วครับคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างที่กรณีคุณธนาธรบอกไม่ได้คุยไม่ได้คุยก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าจะต้องปฏิเสธไปอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยรู้ถึงขนาดว่าเจรจาเรื่องอะไรนะครับซึ่งก็ไม่ได้ตกลงนะครับการตกลงสิ่งที่ผมบอกคุณธนาธรในเรื่องของการโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยแต่จะต้องไม่มีพรรครวมไทยและพรรคพลังประชารัฐและตัวเองยอมเป็นฝ่ายค้านอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขพูด
ซึ่งคุณทักษิณเองก็ไม่ได้เอาด้วยไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการเจรจามากกว่านั้นวันนี้ผมก็คิดว่ามีแต่พลังประชารัฐแต่ไม่นานนี้เองไม่กี่ชั่วโมงนี้เองก็กลับว่ามีรวมไทยเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะนายทุนพรรคเขาต้องการให้รวมไทยได้ไปด้วยเนื่องจากก็ไม่มีบิ๊กตู่แล้วบิ๊กตู่วางมือแล้วส่วนบิ๊กป้อมก็เหมือนกันจะวางมือเหมือนกันนะครับลักษณะทั้งหมดเนี่ยเหตุและผลเนี่ยสอดคล้องกันทำให้เกมของซูเปอร์ดีลที่ฮ่องกงเนี่ยออกมาในลักษณะต้องเรียนให้คุณออฟและท่านผู้ชมทราบว่าไอ้ผมเองเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์นะครับผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับไม่ได้เห็นด้วยว่าเออวิธีนี้ดีผมเรียกวิธีนี้ว่าวิธีปล้นคะแนนประชาชนคุณออฟครับการปล้นคะแนนเนี่ยกันเกิดในช่วงวันที่14 พฤษภาคมเวลาเช้าถึงเวลาบ่าย3บ่าย4ก็คือการวิเราไปเลือกตั้งครับเมื่อเราไปเลือกตั้งแล้วฉันทามติของประชาชนออกมาว่ามีพรรคอันดับ1ก็คือพรรคก้าวไกลครับอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยวัตถุประสงค์หลักที่ประชาชนโหวตให้เราก็จะเห็นได้โดยพฤติไนว่านโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายมีเราไม่มีลุงซึ่งออกในช่วง2อาทิตย์สุดท้ายนั่นทำให้พรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเนี่ยไม่ได้คิดหรอกนะครับว่าตัวเองจะเป็นอันดับ1ครับนะครับไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะมาเป็นแกนนำนะครับครับส่วนพรรคอันดับ2ก็คือพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้น้อยถึง141นะครับเพราะว่าพูดอยู่เสมอว่าตัวเองได้ประมาณ310ซึ่งจริงๆเนี่ยได้ประมาณ280ก็ในโพลเนี่ยนะซูเวแล้วก็ขยับไปเป็น310นะทำแลนสไลด์ที่ไหนได้มันหายไปตั้ง 100% กลายเป็น141ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นอันดับ2รองจากพรรคก้าวไกลดังนั้นเหตุบังเอิญต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญที่พรรคอันดับ1ก็ไม่ได้คิดว่าได้อันดับ1พรรคอันดับ2ก็ไม่ได้คิดว่าอันดับ2หลังผิดแผนครับหลังจากการลมลันพันตูออกมาเมื่อออกมาคะแนนออกมาอย่างนี้คุณออฟฟังดีๆนะครับพรรคที่มีจุดยืนที่มีจุดยืนที่แข็งแกร่งคุณก็ต้องบอกว่าเป็นพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลไม่ถอยไม่ลดเพดานบินพรรคก้าวไกลอยู่จุดนี้นะครับส่วน188เสียงเนี่ยซึ่งเป็นขั้วอำนาจรัฐบาลเดิมเนี่ยก็สังเกตได้ว่าก็ไม่ถอยเหมือนกันอ่ะ188ไม่ถอยพรรคก้าวไกลไม่ถอยแต่คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่เป็นตัวแปรสำคัญเลยคือพรรคเพื่อไทยนั่นเองระหว่าง2ฝ่ายเพื่อไทยไปสองข้างไปทั้งก้าวไกลได้วันนี้ก็มาคุยกับพลังประชารัฐคุยกับรวมไทยสร้างชาติได้ดังนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีเป็นตัวแปรดังนั้นเหตุสุ่ยสาเหตุที่เป็นตัวแปรจึงทำให้มีบุคคลต่างๆต้องบินไปเจรจากับท่านทักษิณที่ฮ่องกงคนไม่เข้าใจก็คิดว่าเอ้าแล้วทำไมต้องไปเจรจากับทักษิณน่ะทักษิณเป็นอะไรอ่ะก็ด้วยสูตรนี้ครับทีนี้สูตรนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือเมื่อคุณไปอยู่ก้าวไกลแล้วเนี่ยทางฝ่ายน่าจะเขาไม่เอาพูดง่ายๆเขาตีตราพรรคก้าวไกลเนี่ยให้เป็นฝ่ายค้านดังนั้นวิธีการต่างๆเนี่ยมันตรงกันข้ามกับที่ประชาชนเลือกประชาชนเลือกพรรคมากสุดก็ต้องเลือกไปให้ไปเป็นนายกนั่นคือสาเหตุว่าทำไมโหวตก็โหวตไม่ผ่านนะครับสวก็ไม่ผ่านโหวตไปโหวตมาตัวเองโดนเด้งเข้าไปอีกนะจากสสเข้าไปอีกหนึ่งประธานสภาก็ไม่ได้สองนายกก็ไม่ได้สามรัฐบาลไม่ได้สี่ผู้นำฝ่ายค้านก็ยังไม่ได้เป็นเลยเพราะผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นส.ส.ในพรรคที่โดนแขวนอยู่แค่ก็ยังคุณพิธาก็โดนแขวนอยู่และห้าคือประตูล็อกใน5ชั้นเลยนะอันที่5ก็คือยุบพรรคอีกเข้าสูตรเหมือนอนาคตใหม่เลยเข้าสูตรเดจาวูเลยว่าเหมือนอนาคตใหม่เลยคุณธนาธรเข้าไปได้วันหนึ่งก็ไม่ได้ละโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ไหมครับเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ตามไปดูยุบพรรคทีนี้ให้ปรากฏการณ์นี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพรรคไหนเนี่ยผ่านประสบการณ์อันนี้มาครับเพื่อไทยว่าพรรคก็นั่นนะสิได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเตรียมขั้นตอนแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนของ
ผ่านประสบการณ์เป็นความรู้และก็แปลงเป็นความฉลาดแล้วความฉลาดรู้ว่าต้องเดินยังไงความฉลาดของพรรคเพื่อไทยคือเขาไม่เอากรรมการบริหารเลยใช่ฮะทำไมเพราะฉะนั้นเวลาโดนยุบเนี่ยแกนนำเนี่ยเขายังอยู่ครับเขาไม่ใช่สสนะครับแต่พรรคก้าวไกลนั้นเป็นพรรคเพิ่งเริ่มจัดตั้งการเพิ่งเริ่มจัดตั้งเนี่ยคนเนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลโตไม่ทันพรรคคือพรรคโตเร็วกว่าคุณโรมอายุเท่าไหร่นะฮะคุณสิริกัญญาโอเคคนนึงคุณปิยะบุตรก็โดนอาจารย์ปิยะบุตรก็โดนคุณธนาธรก็โดนนะคุณพิธาอายุ42นะนอกนั้นขวัญไปหันมาก็เจอไอติมแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณหันไปหันมาก็ไปเจอคนนี้โดนแฉเรื่องเมาเหล้านะที่เมาแล้วขับเมาแล้วขับบ้างละเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เจอว่าอกาดเคยมีคดีมาก่อนบ้างละก็ต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลนั้นน่ะยังเป็นพรรคที่ยังมีประสบการณ์น้อยและโดนสกัดโดยทั้งอำนาจเก่าถามว่าพันธมิตรของพรรคก้าวไกลคือใครคุณจะบอกได้เลยว่าพรรคก้าวไกลหาพันธมิตรไม่ได้คือเพื่อนในทางการเมืองที่เป็นพรรคเนี่ยไม่มีพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อนนะครับพรรคเพื่อไทยเขามีจากเพื่อนซ่องมีดหรือเปล่าฮะบางคนบอกเพื่อนซ่องมีดนั่นแหละพรรคเพื่อไทยก็พร้อมออกพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เอาพรรคพลังประชารัฐไม่เอารวมไทยไม่เอาประชาธิปัตย์ไม่เอาแต่ประชาชนเอาอันนี้คือความแหลมคมมากนะครับประชาชนเอาพรรคก้าวไกลครับดังนั้นยุทธการที่เขาเรียกว่าแดงบวกเหลืองล้มส้มอันนี้จริงนะก็ต้องดูคุณรู้จริงก็เปล่าล่ะก็พรรคเพื่อไทยคือแดงไงใช่ตอนนี้แดงไปบวกกับเหลืองได้แล้วกปปสใช่ไหมล่ะไม่มีใครคาดคิดไม่เคยคาดคิดเพื่ออะไรครับเพื่อไปล้มส้มแล้วถามว่าส้มนั้นมันคือใครส้มนั้นก็คือลูกหลานเรานั่นเองวันหนึ่งเนี่ยเราชนะได้ทุกอย่างคุณออฟแต่แพ้ก็คือเราต้องแพ้สังขารบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นมาซึ่งวิธีการที่เราใช้เนี่ยคือเราใช้แดงยืมมือแดงแหละนะครับมาบวกเหลืองเพื่อล้มส้มซึ่งวิธีการเนี้ยในฐานะที่ผมเป็นคนไทยก็ไม่ออกจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับครับครับคุณชูวิทย์แต่ว่าประเด็นตรงเนี้ยเมื่อวานนี้คุณจตุพรเนี่ยบอกกับเราไว้ว่าคุณทักษิณอาจจะถูกหลอกใช้ก็ได้นะคือจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแล้วก็กำจัดก้าวไกลแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้เพราะคุณจตุพรนั่นน่ะเป็นผู้ที่อยู่วงในถามว่าคุณทักษิณโดนหลอกไปกี่ครั้งต้องถามคุณจตุพรดูนะครับคุณจตุพรก็ต้องรู้ว่าคุณทักษิณโดนหลอกไปหลายหลายครั้งเหตุผลเพราะว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเวลาใครไปรายงานก็จะบอกนายครับนายครับเรียบร้อยแล้วครับนายครับนายครับเรื่องนี้ผมจัดการแล้วนายสบายใจได้นายกลับบ้านได้แน่นอนนั่นก็คือเหตุการณ์นิรโทษกรรมสุดซอยผมถามว่าวันนั้นผมเป็นสสอยู่นะครับ ประชุมกันกัน 3-4 นะครับเริ่มแรกกลายเป็นนิรโทษกรรมแค่ปากซอยต่อมาเป็นกลางซอยหลังสุดกลายเป็นท้ายซอยเลยแล้วพอเจอท้ายซอยแล้วซอยตันด้วย นั่นก็คือจะผมจะพูดเนี่ยจากใจเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องมีความเจ็บช้ำน้ำใจคุณอภครับคนอายุ74ครับคนไม่ใช่อายุ50 60นะครับที่จะไปติดคุกแล้วก็ยอมกัดฟันคนอายุ74หนีมา16 17ปีแล้วทำไมถึงจะต้องกลับมาเอาวันนี้คือวันที่นั่นน่ะสิฮะคือแปลว่าคุณชูวิทย์ประเมินว่าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยติดคุกจริงไหมฮะหรือว่าไปอยู่โรงพยาบาลหรือว่ายังไงฮะคืออยู่โรงพยาบาลในฐานะที่ผมเป็นนักโทษเด็กขาดชายครับเคยเป็นอดีตนักโทษ3รอบนะครับผมใกล้เคียงกับจตุพรหรอกครับคือคนอย่างนายกทักษิณคนเป็นนายกอ่ะคุณจะยอมไปนอนกับโจรไปนอนกับไอ้พวกคดีข่มขืนฆ่าดังนั้นการที่จะไปอยู่โรงพยาบาลเพราะอายุมากมีโรคประจำตัวอันนั้นก็เป็นช่องออกที่ถูกกฎหมายเป็นช่องออกของกรมราชทัณฑ์เขามีระเบียบอยู่แต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2คนต่อกะ
ก็คือพูดง่ายๆว่ากะ1 12ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2คนก็ต้องอยู่หมด12ชั่วโมงอีก12ชั่วโมงอีก2คนก็ต้องมาเปลี่ยนก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเดิมเนี่ยก็มีคนกระทำอยู่เช่นกรณีกำนันป๊อกำนันป๊อนั่นอยู่ที่โรงพยาบาลที่ชลบุรีแต่คุณชูวิทย์กำนันป๊อนี่เขาแก่มากแล้วก็มีโรคประจำตัวแต่คุณทักษิณเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะเห็นอยู่ดูไบก็สบายดีกินข้าวช้อปปิ้งโอเคโอเคอันเรื่องนี้จะต้องพิสูจน์โดยหมอครับนะครับหลักการของกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะมาบอกไม่ได้หรอกคนนี้แข็งแรงดูหน้าดูตาก็จะเป็นการตรวจร่างกายของหมอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใบประกอบใบแพทย์มายืนยันว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันถูกไหมครับเป็นโรคตับโรคไตทุกอย่างก็จะเป็นโรคได้ที่นี่เป็นโรคได้ก็ต้องกินข้าวได้เป็นโรคอะไรล่ะโรคเบาหวานก็เอาข้าวที่ในโรงพยาบาลมันกินไม่ได้มันต้องจัดพิเศษมาให้ถูกไหมครับคือเรื่องต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดคุณออฟและท่านผู้ชมสแตนดาร์ดครับศักดิ์ศรีเนี่ยแหละมันเรื่องสำคัญที่สุดครับคือกับข้าวเนี่ยคุณจะซื้อหูฉลามมาให้กินเลยมันกินไม่อร่อยหรอกครับถ้าไม่มีอิสรภาพดังนั้นกรณีของท่านทักษิณเนี่ยอีกลูกหนึ่งคือพอจะออกได้คือการออกระเบียบราชทัณฑ์ใหม่ hmm? เพราะว่ากรณีของคุณทักษิณนั่นน่ะอายุเกิน70ปีบริบูรณ์ครับการอายุ70ปีบริบูรณ์เนี่ยภาษาผมเนี่ยนักโทษก็จะเรียกว่าคนแก่ครับการออกลูกคนแก่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจะต้องติด1ใน3การติดใน1ใน3เนี่ยก็สมมุติว่าท่านทักษิณเนี่ย10ปีก็ต้องติด3ปีกว่าถึงจะออกได้ทีนี้การออกโดยการการออกโดยลูกคนแก่นี่ที่ผมบอกเนี่ยครับอันนี้ต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าเมื่อเข้าไปในคุกเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยก็จะเสมือนผมก็คือเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับครับไม่ใช่เป็นผู้ต้องขังแต่เป็นนักโทษเด็ดขาดเพราะว่าคดีนั้นสิ้นสุดแล้วใช่ครับการที่คดีนั้นสิ้นสุดเนี่ยจะเข้าไปในคุก1ชั่วโมงจะเข้าไปในคุก5ชั่วโมงเข้าไปคุก1วันก็ถือว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดชายการเป็นนักโทษเด็ดขาดชายก็สามารถเสนอยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้ครับครับอันนั้นหมายความว่าถ้าคุณเป็นผู้ต้องขังระหว่างประกันยังคดียังไม่สิ้นสุดอันนี้ไม่ได้นะครับแปลว่าคุณชูวิทย์คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยวันนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าสามารถยื่นได้เลยคุณชูวิทย์คิดว่ายื่นได้เลยครับคุณทักษิณก็คือจะคิดว่าจะยื่นเลยถูกต้องไหมฮะอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมพูดข้อเท็จจริงให้ฟังก่อนครับประการที่สองคนที่เป็นนักโทษเด็ดขาดชายเนี่ยสามารถยื่นได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการอภัยโทษไม่ใช่นะครับการที่ยื่นไปเนี่ยลักกิ้งชิงป้นอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนยื่นได้หมดแล้วครับทุกคนบอกไม่ผิดยื่นไปอ่ะทางสำนักพระราชวังเขาไม่เคยตอบมาครับจะตอบมาอยู่ในกรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทแต่ตัวท่านครับนะครับการหมิ่นประมาทต่อตัวท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดต่อตัวท่านท่านสามารถให้อภัยได้ดังนั้นจะมีคนเนี่ยที่ได้รับอาการอภัยโทษส่วนบุคคลนะครับเป็นการรับอภัยโทษส่วนบุคคลเฉพาะคดี112ก็คือไอ้คดีที่มันเป็นคดีหมิ่นดูหมิ่นมาตร้ายครับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไอ้อย่างเงี้ยจะได้นอกนั้นไม่ได้นะครับกรณีที่3กรณีที่เราไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็คือการเป็นผู้นำของประเทศคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้นำของประเทศจะอ้างได้ถึงคุณงามความดีเพราะว่าได้รับเหรียญตราได้รับตาตั้งอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะบรรยายคุณงามความดีเพราะถึงเป็นถึงผู้นำประเทศเป็นผู้บริหารประเทศข้อที่4ผู้ที่มียศจะไม่ว่ายศอะไรก็แล้วแต่พลเอกพันเอกพันโทยศต่างๆนั้นจะต้องถูกถอดก่อนถูกถอดก่อนถึงจะขออภัยได้ซึ่งคุณทักษิณก็ถูกถอดยศไปแล้วดังนั้นถ้าให้ผมถามในกรณีนี้โอกาสของคุณทักษิณเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมันไม่ใช่ปิดทางเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณชูวิทย์ว่ามาในวันนี้พอดีเวลาเราเหลือน้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
ถ้าเพื่อนไทยทำไมเหลือน้อยเราก็เชิญผมมาก็เหลือน้อยเหรอไม่น้อยไม่น้อยแล้วต่อได้ต่อได้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้สมการที่คุณชูวิทย์บอกเนี่ยตกลงมีรวมไทยสร้างชาติด้วยอันนี้ชัวร์เลยใช่ไหมฮะคืออย่างนี้คุณอ๊อฟผมจะพูดว่าชัวร์ไม่ได้ผมไม่ใช่คนที่สามารถจะไปเป็นแกนนำเพียงแต่สมการนี้มันจะแข็งแกร่งขึ้นสวก็จะโหวตผ่านง่ายขึ้นถ้ามีรวมไทยสร้างชาติถูกต้องคือมีลุงหนึ่งลุงแล้วล่ะมีพลังประชารัฐนะครับมีรวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยครับว่าสวโหวตผ่านให้แน่นอนมีภูมิใจไทยถูกไหมครับครับและมีเพื่อไทยปัญหาที่มีปัญหาก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นเองพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นคนเสื้อแดงเก่านะครับเคยมีปัญหาในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต99ศพอะไรต่างๆเหล่านั้นทีนี้พรรคเพื่อไทยคุณอ๊อฟและท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ตัดสินเนี่ยไม่ใช่คุณหมอชลนาถไม่ใช่คุณภูมิธรรมไม่ใช่แกนนำพรรคอดีสงอดีสรประเสริฐไม่ใช่ทั้งนั้นคนที่ตัดสินนั่นน่ะก็คือคุณทักษิณถ้าคุณยอมรับตรงๆนะครับก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมใครๆก็ต้องไปเจรจาในครั้งนี้ที่ฮ่องกงเพราะพรรคเพื่อไทยกลายเป็นตัวแปรสำคัญในฝั่งอำนาจเก่าและฝั่งอำนาจใหม่นั่นเองแต่แบบนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อไทยเขาจะต้นทุนสูงมากเลยนะฮะในการแลกกับทุกอย่างเนี่ยบางคนผมเรียนให้ทราบแล้วผมเรียนให้ทราบแล้วในการแถลงข่าวว่า1คนต่อ26ล้านคนครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดไว้ถามว่าคุ้มค่าไหมคือคุณไม่ต้องไปให้ใครตอบหรอกครับครับมันหนึ่งต่อ26ล้านเนี่ยมันจะคุ้มยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนคิดสมมุติว่าผมเป็นครอบครัวของนายกทักษิณผมก็ต้องบอกว่านายกทักษิณเนี่ยท่านถูกกลั่นแกล้งท่านทำคุณงามความดีมาท่านถูกคนที่เกลียดท่านเนี่ยมาตัดสินท่านครับกลั่นแกล้งทางการเมืองดังนั้นคดีอย่างเงี้ยเป็นคดีการเมืองและท่านเนี่ยก็ได้หลบเขาเรียกว่ากรณีท่านเนี่ยคือกรณีลี้ภัยครับถ้าคุณจะไปทูตเพราะว่าท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้ได้อะไรแล้วแต่ประการถัดมาก็คือผู้ที่จะบอกความจริงหรือช่วยตัดสินใจได้คือคุณอ๊อฟครับผมเป็นคนที่ติดคุกติดตารางครับถ้าผมเนี่ยเชื่อทนายผมติดคุกหัวโตมากกว่านี้อีกถ้าผมไปเชื่อคนนู้นคนนี้มาบอกผมเชื่อใครครับผมเชื่อตัวผมเองผมเชื่อครอบครัวผมเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยนายท่านทักษิณเนี่ยจะไม่มีใครจริงใจเท่าครอบครัวดังนั้นหลายครั้งหลายคราที่บอกคุณจตุพรว่าคุณทักษิณโดนหลอกโดนหลอกก็เพราะว่าคนใกล้ชิดจะเอาใจนายคนใกล้ชิดบอกว่าไม่มีปัญหาเคลียร์แล้วนะครับจบแล้วดังนั้นครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่แกออกเองออกเองเพราะอะไรอ่ะคุณฟังผมดีๆนะจำได้ไหมว่าเรื่องนี้ผมเคยบอกเรื่องดีลลับครับอ่ะผมเคยบอกดีลลับบ้างละผมเคยบอกดีลลังกาวีคนก็มาหัวเราะเยาะเย้ยครับทำนองเดียวกับที่คุณสีทาที่วาลีถูกเยาะเย้ยเรื่อง MOU Advance MOU ว่าเอ้นี่มันยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเสียมารยาทตาแล้วหมอชลนาถก็ทำเป็นฟาดงัวฟาดงาเดี๋ยวชกให้เลยผมพอพูดไปเรื่องดิวลับไอ้ไม่มีหรอกไอ้ชูวิทย์มันมั่วแล้วมันดิวเลิฟนี่ดิวลักและอีกคนหนึ่งที่พูดก็คือคุณจตุพรคุณจตุพรพูดเขาก็ด่าว่าคุณจตุพรทีนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกกระผมที่ผมพูดในเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเดินตามเกมที่ผมพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะคนก็เลยมาตั้งฉายาผมว่าโอ้ยนี่สงสัยเป็นโหนหลวงจริงๆไม่ใช่โหนไม่ใช่โหนแต่เป็นคนที่รู้สันดานคนและเราเอาสันดานมาคุยกันตรงๆอย่างกรณีที่คุณไปหาเสียงแล้วคุณบอกก็ตอนก่อนหาเสียงคุณทำไมไม่พูดล่ะว่าคุณไม่เป็นฝั่งไหนเท่านั้นคุณเป็นฝั่งประเทศไทยแล้วคุณเป็นฝั่งประเทศไทยคุณจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยก็คุณแบ่งตัวคุณเองอ่ะเป็นฝั่งประชาธิปไตยและคุณก็ไปเรียกอีกฝั่งหนึ่งว่าเผด็จการเอาละเที่ยวนี้คุณเลยแบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจน
ในการเมืองสมัยก่อนนั่นนะคุณอ๊อฟต้องเข้าใจผมเข้ามาเนี่ยในสมัยยุคของท่านบรรหารครับการเล่นการเมืองสมัยก่อนมันแตกต่างกับสมัยนี้มากมายเพราะอะไรครับเพราะสมัยก่อนเขาบอกไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรเพราะว่าด่าเขาเสร็จพอเลือกตั้งล้างไพ่ใหม่พอจับตั้งรัฐบาลเป็นมือประสานสิบทิศไอ้ฝ่ายค้านเก่าเอ้ยก็มารวมกันได้มาทำงานเพื่อบ้านเมืองมาทำเพื่อประเทศชาติครั้งก่อนเป็นบทฝ่ายค้านครั้งนี้ก็มาทำงานร่วมกันได้เขาถึงมีคำพูดว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ครับครับมิตรแท้เนี่ยมันไม่มีและศัตรูมันก็ถาวรด้วย มันไม่มีมันมิตรแท้ไม่มีเพราะอะไรเอาคุณเล่นเนี่ยก้าวไกลนี่มีมิตรเหรอก้าวไกลนี่ไม่มีนะโดดเดียวเลยตอนนี้ถ้ามีคุณได้ประธานสภาไปแล้วถ้ามีคุณก็นายกก็ต้องมีคนโหวตให้คุณผ่านไปแล้วครับเพราะว่ามีสวสวก็พูดแบบที่ผมพูดว่าถ้ามีก้าวไกลไม่มีสวเห็นไหมแล้วอย่างนี้คุณเรียกว่ามีมิตรเหรอเอาละและคุณยังมีศัตรูถาวรด้วยศัตรูถาวรนั่นกูคือใครศัตรูถาวรกูขั้วอำนาจเก่านั่นเองคุณดู188เสียงมีใครบอกไหมว่าเอาก้าวไกลภูมิใจไทยก็ไม่เอาไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอาถ้ายังไงก็ไม่เอาถ้าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าก้าวไกลเดินเกมพลาดหรือเปล่าคุณชูวิทย์มองไงฮะหรือไม่เกี่ยวทีนี้จะพูดให้ฟังว่าพลาดหรือไม่พลาดคุณต้องเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติของพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยก็คือคะแนนเสียงครับคุณรู้ไหมว่าส.ส.บางคนเนี่ยของพรรคก้าวไกลเนี่ยใช้เงินหาเสียงอยู่200,000บ้าง300,000บ้างครับมากสุด 400,000-500,000 คุณต้องไปถามไอ้รัชนกสิไอ้หาเสียงชนะวันเนี่ยเสียเงินไปเท่าไหร่ผมก็เชื่อว่าแกเสียไปไม่เยอะเพราะขี่จักรยานไม่ได้ขี่โรลส์รอยซ์แบบวันดังนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำก็คือจะต้องกุมคะแนนเสียงไว้ให้ได้และเอาคะแนนเสียงเนี่ยไปสมัยหน้าให้ได้การที่ทรัพย์สมบัติของพรรคก้าวไกลเป็นคะแนนเสียงก็จึงต้องระวังคะแนนเสียงให้มากยกตัวอย่างเช่นเที่ยวก่อนมีก่อนไม่มีกูสองเสียงเองซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะต้องบอกอุ้ยสองเสียงเอาเข้ามาก่อนนะก็ปรากฏว่ามีคนไปพูดมีก้อนไม่มีกูไม่เอาจะลาออกเลยอย่างนั้นอย่างนี้คือพูดง่ายๆอุดมการณ์นี่แข็งเหลือเกินคือฟังในโซเชียลมากไปเกี่ยวไหมคุณชูวิทย์นั่นแหละผมก็บอกคุณออฟหลายครั้งแล้วก็บอกท่านผู้ชมถ้าจำผมได้ผมก็จะพูดทุกครั้งว่าการเมืองคือการประนีประนอมถ้าการเมืองเนี่ยไม่ประนีประนอมมันก็คือสงครามครับดังนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องรู้จักยืดหยุ่นในสมัยก่อนเนี่ยผู้ที่จัดพักสำเร็จเนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่ามือประสาน10ทิศไอ้คำนี้มันมาจากมือประสาน10ทิศคือไปพักนึงก็ได้พักนี้ก็ได้อู้ต้องมาคุยกันเข้าได้ทุกพักแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพักก้าวไกลเนี่ยยังจัดได้ไม่สำเร็จและโยนให้เพื่อไทยพอเพื่อไทยจะไปจับมือไปคุยกับใครมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะศัตรูถาวรยังอยู่ไงยังอยู่ใน8พักร่วมจบมิ้นเสร็จก็เจอป้างสาดใช่ไหมก็ไม่เป็นตัวของตัวเองพรรคเพื่อไทยก็เห็นแล้วว่าเอ้ยท่าทางจะไม่รอดเกมนี้ก็เลยเกมนี้เกิดขึ้นที่ฮ่องกงนะครับก็เกมซูเปอร์ดีลซึ่งให้พรรคภูมิใจไทยเป็นคนจัดการยืมปากภูมิใจไทยซึ่งมันจะจบลักษณะการจบก็จะจบแบบนี้ทีนี้ตัวเสริมจะมีคุณทักษิณเนี่ยบินกลับมาในช่วงเวลานี้คนก็จะมองเอ๊ะทำไมท่านทักษิณร้อยวันพันปีไม่กลับต้องกลับเวลานี้ผมก็จะตอบว่าก็นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิถ้าไม่กลับเวลานี้แล้วจะกลับเวลาไหนเพราะถ้าท่านกลับมาในเวลาปกติโอ้ท่านกลับไม่ได้นานแล้วล่ะเพราะท่านไปตั้ง16-17ปีแล้วครับแต่เลือกกลับในช่วงนี้ก็แสดงว่าท่านจะต้องกลับมาก่อนนะครับอำนาจเก่าเนี่ยให้ท่านกลับมาก่อนการกลับมาก่อนและมีการโหวตนะครับเพื่อยืนยันว่าตัวท่านน่ะถูกล็อกอยู่ทีนี้ผมก็จะบอกว่าท่านเป็นตัวประกันหรือท่านเป็นผู้บงการเกมถ้าคุณทักษิณกลับมาคุณทักษิณก็ต้องพูดว่าปล่อยฉันก่อนสิปล่อยฉันก็จะได้โหวตตามนั้น
ใช่ไหมล่ะทีนี้คุณจะสงสัยว่าเอ๊ะตกลงว่ามันเป็นเกมของใครซึ่งผมนั้นเป็นแค่คนวิเคราะห์ครับเป็นคนแค่คนวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเป็นได้ทั้งตัวประกันและเป็นได้ทั้งผู้บงการเกมถ้าสมมุติคุณชูวิทย์สิ่งที่คุณชูวิทย์ได้วิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแหละเช่นวันที่4นี้ไม่ใช่คุณชัยเกษมโอเคหลังจากนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้จะยังไงฮะใจเย็นๆใจเย็นๆคุณออฟการเมืองเราเนี่ยพลิกทุกวันมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะอยู่คงทนถาวรแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ผมพูดวันที่3สิงหาเนี่ยก็อาจจะเป็นนายกตัวสูงๆเข้าไปเลยนะ4นะครับฮะว่าวันที่4วันที่4วันที่4สิงหาจะเป็นนายกตัวสูงๆเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจรจากันแล้วพรรคก้าวไกลก็ถอยแล้วนะครับแล้วเขาจับมือกับพลังประชารัฐได้รวมไทยได้ภูมิใจไทยได้ทั้งอาจจะได้ตั้งแต่รอบนี้เขาก็สามารถที่จะโหวตได้เลยแต่การโหวตได้เลยนั่นน่ะจะปัญหาจะติดอยู่อย่างเดียวที่ผมติ่งไว้ก็คือในวันที่4นั่นน่ะคุณทักษิณยังไม่กลับคุณทักษิณยังไม่กลับยังไม่กลับก็หมายความว่าคุณทักษิณก็ต้องบอกเฮ้ยกูยังไม่ได้กลับนะเว้ยไอ้จะโหวตไปก่อนแล้วเนี่ยแล้วเกิดได้ขึ้นมาแล้วไม่ให้กูกลับขึ้นมาว่ายังไงโดนหลอกแล้วแต่ขอนิดเดียวอย่างกรณีของนายว่าที่นายกตัวสูงเนี่ยวันนี้คุณอดิศรบอกว่าคุณชูวิทย์อย่าแฉตามใบสั่งมีใบสั่งอะไรมาไหมคุณชูวิทย์คือคุณอดิศรเนี่ยผมเนี่ยเสียใจคุณอดิศรเป็นรุ่นพี่นะรักและเคารพเป็นรุ่นพี่ที่เทพสิรินคุณอดิศรนั่นน่ะถ้าจะพูดอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องหมายความว่ามีคนจ้างผมปิดปากด้วยเพื่อให้กระทำการเนี่ยปล้นคะแนนต่อไปด้วยการเอาคะแนนที่ปล้นเป็นทรัพย์สินเนี่ยมาแบ่งกันในหมู่โจรผมถามว่าเอ๊ะถ้าผมตะโกนบอกไอ้ปล้นไอ้ปล้นปรากฏว่าผมกลายเป็นคนไม่ดีนะเนี่ยมีคนมาบอกผมว่าไอ้นี่รับเงินมาเพื่อมาตะโกนบอกว่าโจรปล้นครับก็คุณลองดูสิว่าคะแนนใครเยอะสุดฮะแล้วประชาชนต้องการให้ผลออกมาอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกับสมัยที่ผมบอกว่าดีลลับผมพูดปุ๊บก็มีคนมาบอกดีลเลิฟคุณจะสังเกตได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะแสดงลักษณะท่าทีนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวพอผมพูดปุ้งอะไรที่คนเห็นว่าโอ้ยมันจริงก็จะมีพวกลิ้วล้อพวกสีซอก็จะออกมาพูดพวกเป่าแคนก็จะมาพูดละทันทีละโอ้ไอ้นี่รับเงินมาหรือเปล่าใครจ้างมาพูดเอ้าแล้วถ้าเกิดถ้าผมไม่มาพูดแล้วทำไมคุณไม่ทำตามที่ประชาชนเขาตกลงไว้ล่ะทำแล้วไงแต่ทำไม่ได้ไงชูวิทย์พยายามอยู่ก็ไปเป็นฝ่ายค้านสิเอารอไม่ได้รอสิบเดือนรอไม่ได้เดี๋ยวประเทศชาติย่ำแย่ผมไม่ได้คุณรอเลยสิ่งที่ผมบอกก็คือเมื่อคุณจัดไม่ได้คุณก็ต้องแพ้กันต่อไปเพราะคุณอ้างไว้ตัวเองเป็นประชาธิปไตยคุณจำเศรษฐาได้ไหมเศรษฐาก็บอกเองว่าเขาไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเขาไม่เอาพรรคลุงรวมไทยสร้างชาติคุณเห็นหมอชลนาถพูดไหมคุณเห็นหลายคนพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคสีแดงเป็นพรรคสีแดงก็ต้องจำได้ว่าเราจะต้องติดตาม99ศพว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์วันนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพรรคแดงกลายเป็นแปลงสภาพเพื่อจะล้มส้มเพราะพรรคครั้งเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยพรรคที่เป็นคู่แข่งกับพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอื่นเลยครับคือพรรคก้าวไกลนั่นเองแต่ว่าถ้าออกมาหน้านี้เนี่ยวันนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติบอกว่าถ้าแดงกับเหลืองรวมพลังกันสู้ส้มเนี่ยถือว่าผิดแผนเพราะเดี๋ยวส้มจะมาทั้งแผ่นดินในรอบหน้านะก็นั่นคือพี่นิพิษแกอ่านออกแกอ่านเกมขาสมมุติถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำไมแดงกับเหลืองเขาไม่กลัวไปถึงรอบหน้าล่ะฮะหรือเขาเอาตอนนี้ก่อนโอ้โหคุณออฟเอ้ยหิวข้าวจังเลยนะจะบอกว่ารออีก4ปีโอ้ยอดอยากจะตายแล้วบ้านใหญ่นี่ก็แย่อยู่นะคุณต้องเข้าใจว่านักการเมืองเนี่ยมือยาวสาวได้สาวเอานะครับต้องหน้าด้านหน้าทนถ้าไม่เป็นนักการเมืองเนี่ย
โอ้โหคุณไม่เห็นแม่ไปยกมือไหว้ขอคะแนนกราบลงคือลักษณะแบบนี้เป็นธรรมชาติของนักการเมืองจะให้นักการเมืองรออีก4ปีข้างหน้าประชาชนบางคนเนี่ยเขียนบอกว่ารอได้ฉันรอได้อีก4ปีภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยคุณออฟรู้ไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะความเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพรรคก้าวไกลอาจถูกยุบพรรคเพื่อไทยอาจจะคิดนโยบายอะไรที่โดนใจประชาชนชอบซึ่งพรรคเพื่อไทยเขาก็เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะครับในแง่ของข้าราชการพรรคเพื่อไทยก็คุ้นเคยดีสามารถทำงานบริหารในสมัยพรรคไทยรักไทยได้นะครับเปลี่ยนอะไรและที่สำคัญคือพรรคเพื่อไทยก็อาจจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่คุณเห็นไหมสมการทางการเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากครับอีก4ปีข้างหน้าเพราะเขาจะเข็ดละโอ้โหการโหวตนายกครั้งนี้โอ้โหยุ่งปวดหัวจังเลยก็อาจจะปิดสวิตช์สวหรืออะไรต่างๆซึ่งปัจจัยเนี่ยในช่วงนี้กับช่วง4ปีข้างหน้า2570เนี่ยโอ้โหคุณนพผมคิดว่าไม่มีใครคาดอะไรได้หรอกครับเปลี่ยนตลอดตอนนี้การเมืองไทยเอาแค่ว่าคุณเปลี่ยนอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ยังเปลี่ยนผมให้คุณเอาย้อนหลังไปแค่อาทิตย์ก่อนคุณยังมองไม่ออกเลยว่าจะออกยังไงคุณเห็นความน่าการเมืองอะไรอย่างว่าอ๋อออกยังไงก็ให้ไอ้หนูจัดสิไอ้หนูเป็นคนจัดไอ้หนูมันจะจัดเชิญใครก็เรื่องมันสิมันจะไล่ใครก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วจบเลยนะถ้าอย่างนั้นเอาสุดท้ายแปลว่าที่ก้าวไกลเนี่ยตอนนี้เขาพยายามพร่ำบอกคือปิดสวิตสว272กับรอ10เดือนเมื่อวานผมสัมภาษณ์คุณวิโรจน์บอกนี่เหลืออีก290วันและนับถอยหลังไป4ช่วยกันแปลว่าไม่มีทางเกิดขึ้นใช่มั้ยฮะคือผมอยากเรียนให้ทราบอย่างนี้การเมืองไม่มีใครรอถึง10เดือนหรอกครับไม่มีใครรอ4ปีหรอกครับครับนะครับแค่เดือนเดียวเค้ายังไม่รอเลยครับทำไมคุณวิทาโหวตรอบ2ไม่ผ่านล่ะครับทำไมประธานสภาก้าวไกลไม่ได้ล่ะครับครับเอาไหมทำไมสวเขาไม่ผ่านให้ก้าวไกลล่ะครับแล้วทำไมคุณพิธาถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เร็วจังเลยครับคนอื่นเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่นานๆกันทั้งนั้นนี่ครับครับกว่าจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ไม่เร็วนะอันนี้ไทมิ่งพอดีเป๊ะเลยนั่นน่ะเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าอะไรที่มันเป็นไทม์ไลน์เข้ามาเป๊ะ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 เพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณบอกว่าคุณรอสิบเดือนเนี่ยมันในฝันเนี่ยแล้วถ้าคุณรอ4ปีนั้นยิ่งฝันใหญ่ๆดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลจะจบภายในเดือนสิงหาไม่เกินกลางเดือนคุณแปะไว้ข้างฝาคุณออฟท่านผู้ชมแปะไว้ได้เลยหลังจากโหวตนายกปุ้งภายใน3วันจะมีคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยคนนั้นรับกระทรวงนั้นนี่กระทรวงนี้ไม่มีแล้วต้องมาต่อรองอะไรเขาตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วOkay. และที่แปะไว้อันนึงก็คือพรรคก้าวไกลนั้นเป็นฝ่ายค้านแน่นอนครับอืมเอาเป็นว่าณตอนนี้นะฮะณตอนนี้ถ้าสรุปสั้นๆก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติด้วยชาติไทยพัฒนาประชาชาติอ่ะรวมกันแล้ว300กว่าเป็นรัฐบาลแน่นอนแล้วฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เหรอฮะกับก้าวไกลใช่ครับใช่ครับประชาธิปัตย์ไม่มากับเขาด้วยใช่ไหมฮะไม่มาครับเพราะอะไรอ่ะคุณชูวิทย์คุณไปถามคุณชวนสิคุณไปถามคุณบัญญัติสิจะกล้ามาเหรออ๋ออ่ะคุณต้องถามก่อนก็มีผู้โอเวอร์โสอยู่แล้วกรรมการบริหารพรรคก็ยังไม่ได้เรียบร้อยยังไม่มีหัวหน้าเลยคนแก่เลยคุณก็ต้องเข้าใจแต่พรรครวมไทยนั่นน่ะลุงตู่เขาไม่อยู่แล้วก็ผมเป็นคนพูดเองว่าลุงตู่เขาไม่อยู่แล้วก็ร่วมได้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าคุณบอกว่าก้าวไกลประชาธิปัตย์ก็ไปเป็นฝ่ายค้านอันนั้นคุณพูดถูกแล้วล่ะทั้งหมดที่เหลือนั่นน่ะก็คือพรรครัฐบาลซึ่งผ่านสว.แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์โอเคได้ครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเดี๋ยวหลังจากนี้คงได้เชิญคุณชูวิทย์มาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณชูวิทย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ